นายเกิดชัยผ่องแพ้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการได้เข้ามาตรวจเยี่ยมประชาชนที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มวันแรกที่ศูนย์โอท็อปเซ็นเตอร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีประชาชนที่ได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือต่างทยอยเข้ามารับการฉีดวัคซีนตามรอบที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดไว้นายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเคยบอกกับพี่น้องประชาชนว่าจะจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อนำมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดซื้อไปแล้วทั้งหมด 50,000 โดสฉีดให้กับประชาชน 25,000 คนสำหรับวัคซีนที่ได้มาในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจะนำมาฉีดให้กับประชาชนเข็มแรกวันละ 1,500 คนตามกลุ่มเป้าหมายที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดดังนี้กลุ่มองค์กรการศึกษากลุ่มองค์การด้านการแพทย์และสาธารณสุของค์กรภาครัฐและเอกชนหน่วยงานราชการกลุ่มเปราะบางผู้พิการพระนักบวชทุกศาสนาโดยดำเนินการฉีดวัคซีนเริ่มตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่26สิงหาคม2564เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นส่วนเข็มที่2จะเริ่มในเดือนกันยายนเป็นต้นไปนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเพิ่มเติมวันนี้ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ที่ศูนย์โอท็อปเซ็นเตอร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจุคนได้เป็นพันคนเราได้เว้นระยะห่างและมีการตรวจคัดกรองมีจุดลงทะเบียนเช็คประวัติการแพ้ยาต่างๆจนถึงขบวนการฉีดวัคซีนโดยจะแบ่งการทำงานเป็น2ส่วนคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ในการบริการในส่วนที่2คือส่วนของคุณหมอที่จะมาฉีดวัคซีนโดยให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นผู้ดำเนินการและมีทีมแพทย์ดูแลทุกวันครับผมขอเรียนกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่ของเราเคยบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราจะนำวัคซีนซิโนฟาร์มมาบริการพี่น้องประชาชนฟรีแล้วก็ความพร้อมของเราก็พร้อมมากครับเพราะไม่ว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าสถานที่อะไรต่างๆเราถือว่าเราจัดว่าอยู่ในความพร้อมมากที่สุดครับแล้วก็พร้อมให้พี่น้องบริการพี่น้องประชาชนทั่วถึงครับเราจะสรรมาทั้งหมด 50,000 โดส 25,000 คนเป็นวงเงินประมาณ50กว่าล้านบาทเศษอันนี้มาไว้เพื่อบริการพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดครับผมการบริหารจัดการของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราทําตามนโยบายของทางจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยว่าเราจะนําวัคซีนนี้มาฉีดให้กับบุคลากรการศึกษาบุคลากรการแพทย์พ่อค้าประชาชนส่วนราชการต่างๆรวมทั้งคนไข้ติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็พวกกลุ่มที่เข้าไม่ถึงวัคซีนและสุดท้ายเรายังฉีดให้กับพวกนักบวชนักพจน์แล้วก็พระอย่างทั่วถึงครับผมครับยังไงผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการกันตินันนี้ครับขอเรียนกับพี่น้องว่าเราจะดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลให้มากที่สุดให้ทั่วถึงแล้วก็ให้ปลอดจากโควิด-19ในครั้งนี้ครับผมทีมงาน